นปชต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมท่านผู้ชมพบกับเดินทางไกลไปกับวีรการนะครับวันนี้ผมวรวุฒิวิชัยดิษฐ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนคุณจอมขวัญครูภาษานะครับที่วันนี้มีภารกิจวันนี้เมื่อปี53พี่น้องคงจะจำความกันได้นะครับเป็นการเคลื่อนพลครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวเสื้อแดงจากต่างจังหวัด12มีนา12นาฬิกานะครับเคลื่อนพลกันทั้งแผ่นดินพี่น้องคงจะจำความกันได้ก็วันนี้ก็ขอให้พี่น้องระลึกถึงการเคลื่อนพลครั้งยิ่งใหญ่หลังจากวันนั้นมาวันที่10เมษาพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ถูกปราบปรามไป1ครั้งหลังจากนั้นเป็นอีก1เดือนนะครับกว่าๆ19พฤษภาก็อีก1ครั้งรวมความกันแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนได้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับ91ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนพลของคนเสื้อแดงที่ผ่านมานั้นถือว่าทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นวันนี้ขอให้พี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลายนะครับจงระลึกถึงการต่อสู้ที่ผ่านมาและก็จงทำกันไปในสิ่งที่ถูกที่ควรนั่นก็คือเราต้องการความเป็นธรรมและประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ตรงได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับที่จะร่วมรายการกับเราโดยการส่ง SMS 4642201และก็ MMS 4642311นะครับส่งข้อความมาร่วมสนุกกับเราได้จะเชียร์จะตักเตือนจะยังไงเชิญทาง SMS และ MMS ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีผู้ร่วมรายการ2ท่านก็คือคุณอาคมสวนนบเลยครับสวัสดีครับคุณอาคมครับสวัสดีครับแหมผมก็หายไปตั้ง2วันนะครับพี่อาคมอยู่ที่นี่ไม่รู้มีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนะครับก่อนที่จะถึงรายการข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าผมไปต่างจังหวัดมาครับคุณอาคมฮะไปทางภาคเหนือเชิญชวนพี่น้องแกนนำทางภาคเหนือเนี่ยมาลงแพกันร่วม300ชีวิตที่มาร่วมลงคือแกนนำในระดับแล้วก็ละลายพฤติกรรมพี่น้องในต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยที่เขาเคยบาดหมางกันนะคุณอาคมเชื่อไหมครับเคยถกเถียงเคยแจ้งความซึ่งกันและกันมาขอโทษ ขอโพยมีความสำนึกว่าตัวเองเนี่ยเคยกระทำผิดไปแล้วผู้ใหญ่ก็อโหสิกรรมให้น้องๆส่วนน้องๆเนี่ยก็เหมือนกับไปขอขมาต่างคนต่างขอโทษกันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับสำหรับทางภาคเหนือที่ผ่านมาคืออย่างนี้นะคุณวรวุฒิคือเสื้อแดงของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายอย่างที่ใครๆก็รู้นะผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งหลายมาร่วมในกิจกรรมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ทั้งนั้นครับจนกระทั่งมาเป็นเสื้อแดงดังนั้นคนในแต่ละจังหวัดนี่ก็มาเป็นกลุ่มๆ กันใช่ไหมเสร็จแล้วก็บางโอกาสนี่ก็มาขัดแย้งกันเองโดยความคิดเล็กๆน้อยๆแต่ผมเชื่อเลยถ้าหากว่าแกนนำเนี่ยนะได้ไปติดต่อสัมพันธ์กับพวกเขาใกล้ชิดนะมีการพบปะมีการสนทนาอธิบายความแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยไอ้ความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆมันจะแก้ไปได้ทั้งนั้นส่วนมากที่มีความขัดแย้งอยู่ก็ห่างไกลแกนนำนะใช่ดูถ้าแกนนำไปแล้วอธิบายพูดให้เขาฟังอธิบายกันนะว่าเรามาร่วมต่อสู้กันเป็นยังไงสถานการณ์ของเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้หนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างในองค์แกนนำองค์กรกลางในส่วนกลางของเราเนี่ยเป็นอย่างไรใครคิดอะไรอย่างไรต่อพี่น้องเนี่ยอธิบายเขาฟังแล้วผมว่าทุกฝ่ายจะมาเข้าใจกันและจะมาสามัคคีกันได้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบางคนเห็นว่าไอ้คนนั้นเราเคยต่อสู้กันมานั้นแล้ว
ตัวเองไม่เคยมาต่อสู้แต่พออยู่ดีวันดีคืนดีมาร่วมมาต่อสู้แต่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยคุณอาคมครับคนที่อยู่หน้าทีวีอยู่หน้าตู้เย็นอย่างที่คุณณัฐวุฒิเคยพูดไว้เนี่ยเขาก็ร่วมให้กำลังใจและร่วมกันต่อสู้เหมือนกันนะฮะแต่พอบางทีจังหวะเขาไม่ให้อำนวยในเวลานั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาไปลงแพล่องแก่นไปลงแพกันในเขื่อนภูมิพลกันแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เอาปัญหาเข้ามาพูดมาคุยกันแล้วก็อธิบายความกันช่วยกันแก้ปัญหาทั้ง300คนกลับขึ้นมาก็รักใคร่กลมเกลียวกันไม่มีปัญหาครับไม่ปัญหานี่ก็อยากให้พี่น้องทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานซึ่งภาคใต้ก็เวลานี้เริ่มมีแล้วคุณอาคมครับแต่ที่สำคัญผมเนี่ยอยากจะเตือนทางคุณวรวุฒิซึ่งเป็นแกนนำนะเป็นอยู่ในกรรมการนปช.พูดง่ายว่าองค์กรของเราเนี่ยคือข่ายนำเนี่ยนะจะต้องเอาใจใส่ในจังหวัดต่างๆให้แสดงความใกล้ชิดหรือติดต่อสื่อสารกับพวกเขาบ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็จะรักษาความสามัคคีไว้ได้ดังนั้นก็ดีแล้วถ้าว่านปช.เนี่ยแกนนำนปช.ยังเดินไปสัมพันธ์กับนปช.ซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัดตามพื้นที่ต่างๆนะมันก็จะทำให้คนแสดงเนี่ยมีความสมัครสมัครคีเหนียวแน่นยิ่งขึ้นเพราะว่าภารกิจที่จะต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเรานั้นยังต้องเดินกันไปหลายก้าวนะครับยังอีกมากนะคือสังเกตดูขนาดนี้นะแม้ว่าเราเนี่ยเหมือนว่าเรามีรัฐบาลที่เราเลือกตั้งขึ้นเองแล้วก็ตามนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยก็ยังไม่ได้เป็นของประชาชนคนเสื้อแดงที่เคยถูกจับสมัยรัฐบาลนายพิสิทธิ์จับขังคุกอยู่เนี่ยหรือว่าทำคดีไว้เนี่ยก็ยังเป็นคดีอยู่แล้วก็ยังติดคุกกันอยู่นะดังนั้นมันยังไม่ความยุติธรรมยังไม่บังเกิดนะเพราะว่าคนเสื้อแดงที่ถูกจับติดคุกเหล่านั้นเขาเรียกร้องประชาธิปไตยนะเขาไม่ใช่อาชญากรเขาไม่ใช่ไปปล้นฆ่าชิงทรัพย์หรืออะไรใครที่ไหนใช่ไหมเขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยเขามาเรียกร้องนายพิสิทธิ์ยุบสภาด้วยซ้ำไปแล้วนายพิสิทธิ์ก็หาเรื่องต่างๆก็สาดใส่เขาแล้วก็หาเรื่องจนกระทั่งมาปราบเขาว่าปราบเขาสุดท้ายก็จับเขาไปขังคุกแล้วตั้งคดีขึ้นมาแล้วส่งฟ้องศาลอันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก็จริงแต่ว่าเราก็ยังไม่อาจจะไปช่วยคนเหล่านั้นได้คิดดูสิคือที่แสดงประชาธิปไตยมันยังไม่เป็นคืออำนาจค่อยๆคืบไปเข้าใจว่าอำนาจตุลาการมันไม่มีใครไปแทรกแซงได้แต่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องคล้ายๆกับว่าอำนวยความสะดวกว่าอะไรจริงอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยก็ต้องหาความจริงให้ได้ก่อนมันสิ่งเป็นสิ่งสำคัญอันนั้นแหละต้องรีบทำหนึ่งคือว่าต้องรีบดำเนินการในการหาความจริงใช่ไหมครับแล้วก็ในสำหรับบางกรณีนะผมเห็นว่าบางกรณีบางคนนะตั้งที่เขาเนี่ยยืนยันนั่งยันครอบครัวเขาลูกเมียญาติพี่น้องคนใกล้ชิดยืนยันเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนักติดคุกไอ้วันก่อน20ปีที่มุกดาหารนะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรจริงๆเดินไปตำรวจคว้ามือเท่านั้นเองก็เลยไปติดคุก20ปีคืออย่างนี้ต้องหาทางเอาออกให้ได้นะคุณอาคมพูดถึงกรณีแบบนี้ดีแล้วว่าคือบางคนเนี่ยอย่างที่ผมไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเราที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะฮะอยู่โดนขังโดนจำคุกอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไปที่ศาลากลางไปเป็นไทยมุงนะไปดูว่าไฟถูกแล้วแล้วก็เดินผ่านกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละครับจับเลยนี่แหละหลักฐานแต่จริงๆไม่รู้หรอกว่าผมมายืนดูเฉยๆมาแค่ร่วมกันที่จะมาเรียกร้องหรือไล่นายอภิสิทธิ์ให้ยุบสภาเนี่ยเขายังไม่ได้มาเลยแต่เพิ่งมาทีหลังถามว่าคนเสื้อแดงเขาบอกเขาเป็นคนเสื้อแดงด้วยใช่เนี่ยมันโดนอย่างเงี้ยเยอะ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 มากสิ่งที่ผมสำคัญกว่าเวลานี้เนี่ยพี่น้องชาวเสื้อแดงเนี่ยจัดกิจกรรมกันมากจนกระทั่งพี่น้องแกนนำไปไม่ทันไม่ทันเอากันไม่ทันนะแล้วแต่ละที่เนี่ยต้องการคุณวีระการต้องการคุณจตุพรต้องการคุณณัฐวุฒิซึ่งทุกคนก็มีภารกิจกันอย่างมากมายก็ชักรอกกันครับเห็นเมื่อวานเชิญเนี่ยคุณวีระการไปบุรีรัมย์ครับพอกลับจากบุรีรัมย์ถึงว่าต่อไปชลบุรีชลบุรีผมอยู่ด้วยครับเมื่อคืนไม่ได้แวะกรุงเทพเลยเรียกว่าแค่ผ่านนั่นเองแล้วก็ไปชลบุรีในวันนี้ก็เลยไม่ได้มาออกรายการพอดีมีภารกิจแล้วเวลานี้คุณอาผมรู้ไหมผมไปในหลายๆพื้นที่จากหลังจากสลายการชุมนุมแล้วก็มีพวกเราเนี่ยก็จัดกิจกรรมมีเวทีแต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณอาคมครับมันแปลกเหมือนกันนะก็ดีแล้วล่ะการที่จัดเพิ่มมากขึ้นนี่เพราะในขณะนี้เรากำลังรณรงค์เรื่องจะแก้ไขรัฐธรรมนูญครับถ้าหากว่าเราไม่หล่อเลี้ยงนะการเคลื่อนไหวของมวลชนเสื้อแดงเราไว้เนี่ยนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็จะขึ้นมาโถมทับแล้วก็สุดท้ายมันจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไม่รอดรู้ไหมไม่ต้องแต่ว่าถ้าหากว่าทางนปช.เนี่ยยังหล่อเลี้ยงเคลื่อนไหวเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
มันก็จะเป็นกำลังเพื่อจะประกาศให้สังคมทั้งสังคมประเทศไทยและสังคมโลกเนี่ยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนนี่มาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มันมีเพียงหยิบมือเดียวจริงๆน้อยนิดนะแต่ว่าคนเสื้อแดงที่ต้องการให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเป็นกำลังอันมหาศาลเป็นคนมากมายหลายสิบล้านแต่ว่ากำลังพวกที่มาขวางที่จะไม่ให้แก้ที่จะอะไรเนี่ยมันหยิบมือเดียวจริงๆนะอย่างเขาชุมนุมกันอยู่ที่ไอ้สวนลุมสวนลุมเมื่อสองครั้งแล้วนะก็เรียกก็ได้ครั้งหนึ่งพันสองพันก็เอาไปเถอะนะไม่ว่ากันชุมนุมได้ชุมนุมไปแต่ถ้าว่าถ้าคุณยอมรับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนะหมายความว่าคุณทำได้ผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าว่ามันน้อยลงแล้วคุณก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ก็เท่านั้นเองเราไม่ใช่จะไปทำร้ายกันนะที่ผมมองว่าคนเสื้อแดงทำไมถึงเยอะขึ้นเนี่ยเพราะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อหลากสีนั่นเขาหลายเสื้อสีมารวมกันแล้วก็ได้แค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแต่พอกลุ่มนั้นเริ่มกุลีกูจอเพื่อจะชุมนุมเพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้คนเสื้อแดงตื่นตัวนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พี่น้องชาวเสื้อแดงมากขึ้นแล้วก็มาเพิ่มมากขึ้นในการชุมนุมในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นวันที่25ที่บอนันซ่าที่ผ่านมาหรือที่ไหนๆเวลานี้มีการชุมนุมกันมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอุ่นใจว่าเอ๊ถ้าพวกคุณจะสกัดกั้นอย่างขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าในขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าที่ภาคใต้นะคุณอาคมครับผมเห็นป้ายแล้วก็ปลุกระดมกันอย่างล้นหลามเลยนะฮะว่าถ้าเกิดพันธมิตรจะมาชุมนุมกันเมื่อไรจะมีการขนคนกันมาโดยพรรคเก่าแก่พรรคหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องบอกแล้วว่าพรรคไหนนะครับนี่เอาจะเอากันอย่างนั้นอีกแล้วหรือครับคือทำไปก็ทำไปไม่รอดหรอกครับเพราะว่าคุณจะทำอยู่แต่ภาคใต้อย่างเนี้ยคนคือประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยคุณไหนว่าคุณเป็นพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยคุณต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ดิคุณจะมาดื้อรั้นดันทุรังแบบว่าตัวเองเหลือส่วนน้อยหยิบมือเดียวจริงๆแล้วมันต้องหยุดฟังเสียงส่วนใหญ่เขาว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ต้องทำตามกูอย่างนี้มันไม่ไหวเว้ยซึ่งเวลานี้เนี่ยรัฐบาลเรารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะๆนะคุณอาคมตั้งแต่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมแล้วก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจปลดส.ส.วันนี้เวลานายกตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาสองท่านคุณอาคมจำความได้นะคุณณลินีนะครับกับทวีศิลป์กับคุณณัฐวุฒิใสเกลือ เป็นรัฐมนตรีควายผู้ตรวจการแผ่นดินก็เริ่มออกมาก่อวอร์ดแล้วผมคิดว่าพวกนี้มันเล่นการเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณอาคมครับที่บอกออกมานั้นตรวจสอบนายกรัฐมนตรีขัดจริยธรรมต่างๆนานาเนี่ยผมถามคุณอาคมเลยว่าเวลานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งนายกสิทธิ์พิรมเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมครับ นายกสิทธิ์พิรมนั่นคือว่าเหมือนกับถ้าเราพูดแบบนั้นคือโจรก่อการร้ายปล้นสนามบินนะครับคุณอาคมเขาก็ตั้งได้คือเรื่องนี้เราก็จะเห็นสองมาตรฐานของสิ่งที่เรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่คุณว่านั่นแหละคือว่านายกสิทธิ์พิรมเนี่ยถูกข้อหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเหมือนกันนะเพราะว่าการไปปิดสนามบินที่บอกว่าอาหารดีดนตรีไพเราะอะไรต่ออะไรแล้วก็ตอนหลังนายกสิทธิ์ก็ถูกแจ้งความแล้วก็ไปรายงานตัวที่สน.ทุ่งสองห้องนะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่นายกสิทธิ์ไม่มีคดีนะมีเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นายกสิทธิ์ก็ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีผมก็ไม่เคยได้ยินว่าไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะนี้เรียกนายพิสิทธิ์ไปถามเรื่องจริยธรรมนะครับและตั้งนายพิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีลงนามในการที่ตั้งสช.เพื่อให้สั่งทหารออกไปปราบปรามประชาชนกลางเมืองหลวงเนี่ยคณะผู้ตรวจการแผ่นดินคณะนี้ก็ไม่รู้สึกรู้สาถึงจริยธรรมนะครับฆ่าคนตายกลางถนนนะคุณว่าโตฆ่าคนตายกลางถนนมันจริยธรรมมั้ยล่ะแหมไม่เห็นเคยพูดแต่ว่าคุณค้นไปดูเถอะแหล่งที่มาของพวกเขาก็คือเขามาเพื่อที่จะรับใช้ประเด็จการของเขานั่นแหละคือผมเนี่ยเคยพูดมาก่อนแล้วว่านี่มันก็เป็นองค์กรที่ประชาชนเราเรียกตามไปว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับรัฐธรรมนูญ50เนี่ยพูดง่ายๆว่าก็เป็นองค์กรที่ดักทางไม่ให้ขบวนการของประชาชนเนี่ยเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยได้คุณดูสิพอเวลาฝ่ายประชาชนนะครับรัฐบาลเสียงข้างมากลงมือดำเนินการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินคณะนี้3คนนี่แหละตั้งกรรมการขึ้นมา10คนเพื่อจะมาตรวจตราดูว่ารัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขนั้นเป็นอย่างไรคือว่าตัวเองไม่มีน้ำยาอะไรหรอกตัวเองนี่มาจากการแต่งตั้งของพวกเผด็จการแท้ๆพูดไปสรรหานะ
ถึงคุณจะมาจากการสรรหาแต่กระบวนการสรรหาของคุณนะได้ถูกวางหมากไว้แล้วว่าตั้งเคยเป็นกรรมการสรรหาแล้วกรรมการเหล่านั้นก็จะเอาเคยนี่มันเป็นไพ่ที่แบเบอร์แทงกันแล้วนะครับคือแต่ละคนเอามาขวางแท้ๆนะไม่มีอย่างอื่นคือแต่ละคนที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินถ้ามองลงลึกๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยแทบทั้งสิ้นครับคุณอาคมคือเขาเอาคนมากัดขวางไงเพราะฉะนั้นคนมากัดขวางเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอาคมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีนายกสิทธิ์พิรมก็ดีกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีคนพวกนี้จะสกัดกั้นต่อท่านแล้วพูดถึงเรื่องจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคุณณลินีทวีสินกับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือแล้วเนี่ยผมถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินพวกนี้เคยมองถึงจริยธรรมของตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่มีอันนี้คือสิ่งสำคัญนะในเมื่อตัวเองไม่มีจริยธรรมแล้วมองไม่เห็นคุณธรรมความดีความชั่วเป็นยังไงแล้วจะมาตัดสินจริยธรรมคนอื่นได้ยังไงครับคุณอาคมคืออันนี้เขาเรียกว่าคนผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยแหล่งที่มาตัวเองก็ไม่ดีอยู่แล้วไม่เป็นประชาธิปไตยนะแรงที่มาเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยคือพวกเผด็จการเขาคัดสรรมาแล้วว่านั้นเถอะเผด็จการเขาคัดสรรมาอย่างผมบอกแล้วไงไว้สำหรับดักทางแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นที่จะมาบอกนายกว่าควรจะตั้งคนนั้นเป็นรัฐมนตรีควรจะตั้งคนนี้เป็นรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับไม่มีสิทธิ์นะนายกนี่เขามีนายกรัฐมนตรีเขามีกระบวนการในการตั้งรัฐมนตรีการตรวจตราการอะไรมีสำนักงานกฤษฎีกามีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจประวัติอะไรต่ออะไรนะแล้วก็พูดกันไปทำไมมีคุณนลินีเนี่ยนะผมว่าไม่เห็นจะมีอะไรน่ากังวลไอ้ที่บอกมาพูดกันเสียงดังว่าแบล็คลิสต์อเมริกาแบล็คลิสต์อเมริกานั่นคุณเชื่อเถอะอเมริกาถ้าว่าอะไรที่ขัดผลประโยชน์เขาเนี่ยเขาก็จะแบล็คลิสต์นะแล้วก็ที่ขัดผลประโยชน์เขาเนี่ยก็คุณเห็นไหมล่ะมันเป็นธรรมบ้างไหมบางทีมันก็ไม่เป็นธรรมนะเยอะแยะไปหมดนะอย่างคุณนลินีเนี่ยเขาได้เคยทำการค้ากับซิมบับเวนะกับประธานาธิบดีมูกาเบ้ที่นี่ซิมบับเวเนี่ยคุณต้องรู้นะคุณวุฒิว่าซิมบับเวนี่มันเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าประเทศโรดีเซียนะเขาปลดแอกมาจากอังกฤษนะเป็นเมืองขึ้นอังกฤษครับเมืองขึ้นอังกฤษก็อเมริกาก็สนับสนุนไขว่อังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นมูกาเบ้เนี่ยเขาทะเลาะกับอเมริกาแหละไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมก้มหัวให้ก็แล้วกันนะแล้วทีนี้คุณนายนีไปทำมาค้าขายกับมูกาเบ้ทีนี้พอทำมาค้าขายมูกาเบ้ทั้งที่เรียนก็จบจากอเมริกานะคุณนายนีเนี่ยอเมริกาก็เลยแบล็คลิสต์หมายความว่าถ้าไม่รับใช้ตัวเองก็แบล็คลิสต์แต่นั้นเองมันมีอะไรใช่ไหมแล้วก็มันไม่มีความหมายอะไรหรอกไอ้เรื่องแบล็คลิสต์นั่นเป็นเรื่องการทำธุรกิจแต่เรื่องบริหารประเทศอีกเรื่องแล้วอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยเอาไหนบอกว่ากฎหมายว่าถ้าศาลยังไม่พิพากษาแล้วก็ยังถือบริสุทธิ์ครับอ้าวเห็นท่องกันอยู่ได้ทุกคนก็ดังนั้นคุณณัฐวุฒิก็ยังต้องบริสุทธิ์สิครับทีนี้ถ้าว่ามาพูดว่าทำไมนายกรัฐมนตรีไม่พิจารณาเรื่องจริยธรรมจริยธรรมว่าเพราะคุณณัฐวุฒิมีคดีอยู่ใช่ไหมแม่ผมอยากพูดแทนนายกจริงๆถ้าพูดได้เนี่ยผมจะพูดว่าเพราะคุณณัฐวุฒิถูกใส่ความนี่แหละเพราะนายกมีจริยธรรมนี่แหละจึงตั้งคุณณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีเพราะถูกใส่ความใส่ความน่ะมันไม่มีจริยธรรมอยู่แล้วคุณวรวุฒิใช่ไหมคือคนพวกนั้นไม่มีจริยธรรมที่ใส่ความใส่ได้ไปสีเขามันใส่ความเขาถูกใส่ความแท้ๆนะนี่สรุปใส่ความว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายครับคุณณัฐวุฒิถือปืนไล่ยิงอะไรเคยที่ไหนมั่งไหนช่วยบอกผมหน่อยสิมีแต่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปยืนอยู่บนเวทีที่สี่แยกราชประสงค์มือเปล่าๆปลี้ๆนะแล้วเดินไปตำรวจจับนะสุดท้ายแล้วมายัดเยียดเราเป็นผู้ก่อการร้ายแกได้ทำอะไรก่อการร้ายไหมคือกรณีนี้ท่านผู้ชมครับคือสรุปว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมใช่สุดเพราะมองเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ใช่เพราะคุณณัฐวุฒิเขาต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่ใช่ไหมไอ้รัฐบาลที่ตั้งข้อหาคุณณัฐวุฒิด้วยซ้ำไปที่มันไม่มีจริยธรรมแล้วคุณพาณิชย์คุณศรีราชาคุณอะไรนี่คุณประวิตรเนี่ยคุณจะมาร้องหาให้นายกรัฐมนตรีว่าต้องจริยธรรมก็ถูกแล้วมีอยู่แล้วจริยธรรมเต็มตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปบอกนายกรัฐมนตรีไปถามพวกเดียวกันเองดีกว่าว่าพวกคุณเนี่ยเราสามคนมีจริยธรรมกันหรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอไปอย่างนี้เลยนะวางไปถึงด้วยก็แล้วกันนะครับนี่แล้วเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าจะมีกระบวนการคุณอาคมถ้าผมมองลึกลงไปอีกนะครับคือกระบวนการที่ทำร้ายคุณสมัครก็ดีกระบวนการที่ทำลายคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ดีเนี่ยฮะ
คุณคุณอาคมนะเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้มันอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาแผนบันได4ขั้นครับคุณอาคมหลังจากยึดอำนาจแล้วก็มีแผนบันได4ขั้นเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามยุบพรรคก็ทำให้นายกก็หลุดไปแต่วันนี้นี่คือพรรคพวกไทยและพี่น้องประชาชนก็รู้ไตแล้วคุณอาคมครับก็เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคคุณยุบไป4พรรคก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มองไปถึงการยุบพรรคคุณอาคมนี่คือเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่เขาวางไว้ก็ได้นะคุณอาคมผมจะบอกให้นะถ้ายุบพรรคเพื่อไทยอีกนะคือคนไทยที่ยังลังเลยังไม่รู้ไปเข้าข้างไหนเนี่ยจะมาเข้าข้างพรรคเพื่อไทยอีกนะ เพราะว่าถูกยุบมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาแล้วนะยุบพรรคไทยซึ่งน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยคือคนที่มาออกคำพิพากษายุบนั่งใส่เสื้อนอกแบบผมใส่เนี่ยครับไม่ได้ใส่เสื้อลุยไม่ได้ทำในนามพระปรมาภิไธยของพระเจ้าอยู่หัวอะไรทั้งสิ้นนะไปโมเมกันนั่งแท่นกันแล้วก็ตัดสินกันเท่านั้นแล้วเอาอำนาจคมช.มาบังคับนะอันนั้นน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยนะคือวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินยุบกันแต่ว่าฝ่ายนี้ก็ต้องตั้งหลักไว้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นบริหารพรรคคุณยุบไปนายกก็ยังอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรยุบเนี่ยนะคุณยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยคราวหน้ามันจะได้สส300นะ เพราะยุบพรรคพลังประชาชนมันได้มา265เอาเมื่อก่อนนี่ได้233นะพรรคพลังประชาชน233คุณยุบเสียพอยุบจะเลือกใหม่ตั้งเพื่อไทยเอามากเข้าไปอีกยุบอีกสิแน่จริงผมอยากดูเหมือนกันผมเลยมองว่ากระบวนการของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยพยายามเล็งไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีให้ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาชนอยากจะดิสเครดิตมาขวางอะนะเรียกว่าเอาไม้มาขวางหน้าแข้งไว้มั่งอะไรมั่งอย่างเนี้ยมาตีหน้าแข้งดักไว้มั่งจะแม่เดินทางได้สะดวกพูดง่ายๆแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีไม่ต้องตกใจนะครับผมไปหาพี่น้องประชาชนหลายๆเวทีในต่างจังหวัดนะฝากให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีว่าสู้ต่อไปอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยสู้กับคนพวกนี้ต้องตาต่อตาควันต่อควันครับแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าทำตัวเหมาะสมแล้วครับที่ไม่ไปตอบโต้อะไรหลายๆเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปไม่รอดหรอกครับท่านแสดงบทบาทอย่างนี้เนี่ยผมว่าท่านจะพบจุดจบนะนี่ไม่จะขู่เข็นนะแต่ว่าเขาเรียกว่าคนเนี่ยนะคุณวรวุฒิใช้อำนาจเกินตัวนะใช้อำนาจเกินตัวใช้อำนาจไม่สมเหตุสมผลนะถ้าใช้อำนาจไม่สมเหตุสมผลนี่คุณมีหวังจบนะคือมันจะเสียศรัทธาจากประชาชนไม่ถึงจะแก่ขนาดนี้นะแต่ประชาชนก็จะไม่ศรัทธานะครับครับอ้าวคือจะหัวหอกหัวใหญ่กันตามคนจะไม่ศรัทธานะเขาเรียกใช้อำนาจเกินตัวไม่ได้คนเนี่ยนะในตำแหน่งหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเนี่ยคุณเอาอำนาจแค่เท่าที่คุณมีคือองค์กรอิสระต่างๆมันต้องทำตัวมีความเที่ยงธรรมและเข้าเที่ยงตรงนะถึงจะมาเป็นองค์กรอิสระที่ตรวจสอบคนอื่นได้เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยตัวเองจะต้องมีจริยธรรมด้วยเอาละครับเบรกนี่ก็พักไว้ก่อนก็แล้วกันหมดเบรกไปพอดีเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับเดินทางไกลเพราะไม่พร้อมเพราะไม่คุ้นไทยพร้อมก้าวไปสู่อย่างคึกคันหอสู่อย่างคึกคันหอ